วัสดีคุณครูนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะกลับมาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะและเช่นเคยค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะและคุณครูปฏิญญาประจันบานหรือคุณครูบอสค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันเด็กๆคะเด็กๆมีเรื่องราวอะไรบ้างที่ประทับใจในตนเองหรือว่าเรื่องดีๆอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตนเองเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วคุณครูเลยก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับตนเองทุกๆวันนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องใหม่ค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะคุณครูบอสเป็นในเรื่องของอะไรหรอคะครูเล็กเป็นในเรื่องของเพศค่ะชื่อเรื่องของเราในวันนี้ก็คือเพศชายและเพศหญิงนั่นเองค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนต้องบอกลักษณะของเพศชายและเพศหญิงได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศของตนเองค่ะและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นความสำคัญและคุณค่าในตนเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของเพศชายและเพศหญิงนั่นเองเอแล้วคำว่าคำแรกนี้สวัสดีครับเด็กๆคะเด็กๆเคยพูดคำนี้หรือเปล่าคะเอแล้วอีกคำหนึ่งล่ะคะสวัสดีค่ะไหนใครเคยพูดสองคำนี้บ้างคะเอ๊ะแล้วสองคำนี้จะใช้กับใครเอ่ยสองคำนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อสักครู่นี้สองคำที่เราได้เห็นกันไปก็คือคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะสองคำนี้เนี่ยเราใช้ในเวลาใดคะเด็กๆยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเด็กๆอาจจะเคยใช้คำนี้แล้วนะคะและเด็กๆคะคำนี้สองคำนี้เด็กๆใช้ในเวลาใดคะสองคำนี้เราต้องใช้เวลาใดหรอคะครูเล็กคำว่าสวัสดีครับหรือคำว่าสวัสดีค่ะเด็กๆคะในวันนี้เนี่ยเด็กๆได้ใช้สองคำนี้แล้วหรือยังคะเอหรือว่าคนใดคนหนึ่งก็จะต้องใช้คำใดคำหนึ่งใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วล่ะค่ะคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะเป็นคำที่เราใช้ในทุกๆวันค่ะเมื่อเช้านี้ที่เรามาโรงเรียนเราก็ต้องใช้คำนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาในโรงเรียนใช่ไหมล่ะคะเรากล่าวคำว่าสวัสดีครับหรือคำว่าสวัสดีค่ะกับใครเอ่ยคุณครูบอสคะเมื่อเช้านี้เนี่ยมีนักเรียนมากล่าวคำว่าสวัสดีครับหรือคำว่าสวัสดีค่ะหรือยังคะมีแล้วค่ะเราก็จะกล่าวคำนี้นะคะเวลาเราพบกันอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่ครูเล็กและครูบอสกล่าวกับนักเรียนไงคะว่าสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าคำว่าสวัสดีเป็นคำที่เราใช้พูดทักทายอย่างสุภาพนั่นเองเอแล้วสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรคะระหว่างสวัสดีครับกับสวัสดีค่ะนักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของคำว่าสวัสดีครับและคำว่าสวัสดีค่ะหรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะค่ะเรามีความแตกต่างกันคือหางเสียงของคำนั่นเองค่ะคุณครูบอสคำว่าสวัสดีครับคำว่าครับเนี่ยใครจะเป็นคนพูดคะคุณครูบอสคะคำว่าครับหรือว่าหางเสียงที่ลงท้ายคำว่าครับใครจะเป็นคนพูดล่ะคะต้องเป็นนักเรียนชายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนักเรียนชายที่น่ารักจะต้องกล่าวคำที่สุภาพหรือว่าใช้คำทักทายที่สุภาพก็คือคำว่าสวัสดีครับนั่นเองส่วนคำว่าสวัสดีค่ะแน่นอนล่ะค่ะก็ต้องเป็นนักเรียนหญิงยังไงล่ะคะนักเรียนหญิงจะมีหางเสียงของคำว่าค่ะอย่างเช่นคำเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกก็คือคำว่าสวัสดีค่ะแบบนี้ค่ะซึ่งในห้องเรียนของเรานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายค่ะเด็กๆลองสำรวจตนเองสิคะว่าตนเองเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้าง
และก็ลองสังเกตเพื่อนข้างๆหรือว่าเพื่อนต่างเพศหรือเพศตรงข้ามดูนะคะว่าเพื่อนของเรามีลักษณะที่แตกต่างหรือว่ามีลักษณะที่เหมือนกับเราอย่างไรเด็กๆสามารถสังเกตและตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆสังเกตได้คืออะไรซึ่งจากเราสังเกตเนี่ยเราเริ่มต้นที่นักเรียนหญิงก่อนเลยนะคะไหนใครบ้างคะเป็นนักเรียนหญิงยกมือขึ้นเลยค่ะแล้วนักเรียนหญิงต้องสังเกตเห็นอะไรบ้างคะครูเล็กถ้าสมมติว่าเราเป็นนักเรียนหญิงเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าความแตกต่างที่เราแตกต่างจากนักเรียนชายเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ข้อแรกค่ะมีคำนำหน้าว่าเด็กหญิงใช่ไหมล่ะคะคำนำหน้าชื่อของตนเองเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยว่าเด็กหญิงนั่นเองค่ะคุณครูบอสคะคุณครูบอสชื่อจริงชื่อว่าอะไรหรอคะครูบอสชื่อจริงชื่อว่าปฏิญญาค่ะแล้วตอนเด็กๆ เนี่ยคุณครูบอสมีคำนำหน้าชื่อว่าอะไรคะมีคำนำหน้าขึ้นว่าเด็กหญิงปฏิญญาค่ะใช่แล้วค่ะถ้าหากเป็นนักเรียนหญิงเนี่ยก็จะต้องใช้คำขึ้นต้นว่าเด็กหญิงแต่เด็กคิดว่าเราเนี่ยจะใช้คำว่าเด็กหญิงตลอดไปเลยหรือเปล่าคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเราเนี่ยจะใช้คำนำหน้าชื่อว่าเด็กหญิงตลอดไปเลยหรือเปล่าเอ่ยต้องไม่ใช่ใช่ไหมคะครัวเล็กเพราะอย่างตอนนี้ครัวเล็กและครูบอสก็ไม่ได้ใช้คำนำหน้าว่าเด็กหญิงแล้วไม่ใช่ค่ะถ้าเราโตขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อเรามีอายุครบ15ปีบริบูรณ์เราจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อค่ะจากคำว่าเด็กหญิงเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆทราบหรือเปล่าเอ่ยเป็นคำว่านางสาวนั่นเองค่ะและถ้าสมมุติว่าเด็กๆโตขึ้นไปอีกนะคะผู้หญิงเนี่ยจากการได้ใช้คำว่านางสาวเมื่อพอมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานไปนะคะก็อาจจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเป็นคำว่านางด้วยค่ะเด็กๆสามารถสังเกตได้จากชื่อของตนเองเลยนะคะไหนเด็กๆลองหยิบสมุดหรือว่าหนังสือที่มีชื่อขึ้นมาดูหน่อยสิคะว่าคำนำหน้าของเราเป็นคำว่าเด็กหญิงจริงหรือเปล่าเอ่ยก็น่าจะใช่นะคะครัวเล็กเพราะว่าทุกคนนะคะตอนนี้เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็อายุยังไม่ถึง15ปีก็แปลว่าทุกคนคำนำหน้าชื่อต้องเป็นคำว่าเด็กหญิงค่ะใช่แล้วค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ตัวอักษรย่อได้ด้วยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆปลายทางทราบไหมคะว่าคำว่าเด็กหญิงเรามีอักษรย่อได้ด้วยคำว่าเด็กหญิงจะใช้อักษรย่อเป็นดจุดและก็ยอหญิงจุดและอาจจะตามด้วยชื่อของเราค่ะลักษณะที่2นะคะสวมใส่กระโปรงเด็กๆปลายทางคะคนที่เป็นนักเรียนหญิงเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยสวมใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนมาเราก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่าเครื่องแบบชุดนักเรียนของเด็กๆเนี่ยจะสวมใส่กระโปรงมาค่ะซึ่งสีของกระโปรงนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะคุณครูบอสบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะใส่สีดำบางโรงเรียนนะคะก็อาจจะใส่สีกรมท่าหรือสีน้ำเงินหรือบางโรงเรียนก็อาจจะเป็นสีแดงและสีอื่นๆค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนที่มีเครื่องแบบหรือว่าออกแบบเครื่องแบบกันออกมาค่ะต่อไปค่ะถ้าสังเกตกับเพื่อนผู้ชายนะคะผู้หญิงเนี่ยจะมีผมที่ยาวกว่านักเรียนชายค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าผู้หญิงจะมีผมที่ยาวกว่านักเรียนชายหรือเปล่าลองดูเพื่อนข้างๆเลยสิคะว่าเราผมยาวกว่าเพื่อนข้างๆจริงหรือเปล่าสำหรับนักเรียนหญิงแต่ว่านักเรียนหญิงจะไว้ผมความยาวระดับไหนก็แล้วแต่บุคคลใช่ไหมคะครัวเล็กใช่แล้วค่ะแต่ถ้าหาเด็กๆนะคะไว้ผมยาวถ้าเด็กไว้ผมยาวเนี่ยเด็กๆก็ควรจะเก็บผมให้เรียบร้อยค่ะเช่นการถักเปียหรือว่าการมัดรวบผมค่ะเพราะว่าการที่เรามาโรงเรียนนะคะเราต้องทำกิจกรรมต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายผมที่ยาวเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าผมของเราเนี่ยอาจจะไปถูกกับสิ่งสกปรกหรือว่าปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเรามาโรงเรียนเนี่ยเราก็ควรจะถักเปียหรือว่าเก็บผมให้เรียบร้อยนั่นเองและสิ่งที่เราสังเกตได้นะคะจากคำพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ที่เราแนะนำกันไปนะคะคำว่าสวัสดีค่ะซึ่งคำนั้นนะคะเราจะเรียกว่าหางเสียงค่ะหรือว่าคำลงท้ายผู้หญิงจะมีคำลงท้ายคำว่าคะหรือคำว่าค่ะนั่นเองแต่เด็กคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้คำว่าคะและคำว่าค่ะให้ถูกต้องซึ่งเด็กๆใช้ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเอ๊ครูเล็กคะแล้วเราต้องใช้คำว่าคะในเวลาไหนและคำว่าค่ะในเวลาไหนหรอคะถ้าเราจะใช้คำว่าคะคำว่าคะเนี่ยเราจะใช้ตอนที่เราพูดหรือว่าเป็นประโยคคำถามค่ะเช่นคำว่าสมมติถ้าคุณครูเล็กถามนะคะคุณครูบอสคะเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณครูบอสทานข้าวกับอะไรมาหรอคะแบบนี้ก็จะเป็นประโยคคำถามนะคะนักเรียนแล้วครูบอสก็จะใช้คำว่าค่ะในการลงท้ายประโยคในการตอบกับครูเล็กค่ะนั่นก็คือเมื่อเช้านี้ครูบอสรับประทานข้าวกับข้าวต้มค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งคำว่าค่ะนะคะเราจะใช้ลงท้ายประโยคที่เป็นประโยคบอกเรานั่นเองเด็กๆก็จะเห็นถึงความแตกต่างของคำว่าคะและคำว่าค่ะแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กผู้ชายก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนชายมีลักษณะอะไรที่แตกต่างจากนักเรียนหญิงบ้างเดี๋ยวเรามาสังเกตไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะโดยนักเรียนชายนะคะอย่างแรกเลยนะคะคำนำหน้าชื่อค่ะคำนำหน้านี้จะเป็นคำว่าเด็กชายในเด็กๆลองสังเกตเลยสิคะในหนังสือหรือในสมุดที่มีชื่อของเราคำนำหน้าชื่อเป็นคำว่าเด็กชายหรือเปล่าเอ่ยต้องใช่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะยังมีอายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเมื่อเด็กชายทั้งหลายมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์คำว่าเด็กชายจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรเอ่ยไหนเด็กๆลองทายกันสิคะตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมีใครทราบหรือเปล่าเอ่ยครัวเล็กคะครัวเล็กทราบไหมคะว่าถ้าเด็กชายอายุครบ15ปีบริบูรณ์คำว่าเด็กชายจะได้เปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรเอ่ยเมื่อเด็กชายนะคะมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์แล้วก็จะเปลี่ยนคำนำหน้านามเป็นคำว่านายค่ะจะไม่เหมือนกับเด็กหญิงนะคะเด็กชายนี้จะเปลี่ยนคำว่าเด็กชายเป็นคำว่านายถึงแม้นะคะเด็กชายนี้นะคะหรือว่าผู้ชายจะแต่งงานนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะก็ยังใช้คำว่านายเหมือนเดิมค่ะจะไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกับผู้หญิงนะคะแล้วเด็กๆคะสังเกตอีกอย่างนึงค่ะคำว่าเด็กชายก็สามารถย่อเป็นอักษรย่อได้เหมือนกันเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าเด็กชายจะย่อเป็นอักษรย่อใช้ตัวอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะใช้ดอเด็กจุดชอช้างจุดนั่นเองก่อนนำนำหน้าชื่อเราเลยนะคะและต่อมาค่ะนอกจากคำว่าเด็กชายแล้วที่เป็นคำนำหน้าชื่อของเรานะคะเด็กผู้ชายนี้นะคะถ้าเราสังเกตเลยจะแตกต่างกับผู้หญิงชัดเจนเลยค่ะนั่นก็คือในขณะที่เราสวมเครื่องแบบนะคะเราจะใส่กางเกงนั่นเองเราจะสวมใส่กางเกงนะคะแตกต่างจากเด็กผู้หญิงที่สวมใส่กระโปรงซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่แยกนะคะหรือว่าแบ่งนะคะได้ชัดเจนเลยนะคะที่แตกต่างกันซึ่งสีของกางเกงนะคะก็จะแตกต่างกันตามกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียนเช่นกันค่ะและต่อมานะคะที่ครูเล็กบอกไปในเด็กหญิงว่าเด็กหญิงเขาจะมีผมที่ยาวกว่าฉะนั้นแล้วแน่นอนค่ะเด็กผู้ชายก็จะมีผมที่สั้นกว่านักเรียนหญิงซึ่งการตัดผมนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียนค่ะและต่อมานะคะนอกจากการมีผมที่สั้นกว่านักเรียนหญิงแล้วนะคะข้อต่อมาเลยก็คือมีคำพูดลงท้ายว่าครับอย่างที่ในตอนแรกนะคะเราได้พูดกันไปนั่นคือคำว่าสวัสดีครับฉะนั้นแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าเด็กผู้ชายนะคะจะพูดลงท้ายได้ง่ายกว่าเด็กผู้หญิงเพราะมีเพียงคำว่าครับอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะพูดลงท้ายด้วยประโยคไหนนะคะประโยคคำถามประโยคบอกเล่าหรือประโยคที่เป็นคำตอบนะคะเราก็สามารถลงท้ายด้วยคำว่าครับถ้าหากเราพูดทุกคำนะคะแล้วลงท้ายด้วยคำว่าครับก็จะเป็นเด็กที่น่ารักใช่ไหมคะครัวเล็กใช่แล้วค่ะ
แต่นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาของเราหรือว่าสังเกตจากรูปภาพหรือสังเกตจากเพื่อนข้างๆของเราเนี่ยเราก็จะสังเกตได้เพียงเท่านี้ใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วนะคะตามธรรมชาติเนี่ยลักษณะนิสัยของผู้หญิงและผู้ชายก็มีความแตกต่างกันด้วยค่ะเด็กๆนะคะลองมาดูกันนะคะว่าลักษณะนิสัยของเพศชายและเพศหญิงจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ค่ะเราเริ่มต้นที่นักเรียนหญิงก่อนเลยนะคะนักเรียนหญิงค่ะจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายกว่าเพศชายซึ่งโดยปกติแล้วนะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายเวลาที่เราเจอเรื่องหรือว่ามีเรื่องอะไรที่กระทบจิตใจเพียงเล็กน้อยหรือบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่บางครั้งนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะร้องไห้ออกมาค่ะการร้องไห้ออกมานะคะเกิดจากเรื่องที่อ่อนไหวหรือว่ากระทบกระเทือนจิตใจไม่ใช่เรื่องผิดค่ะเด็กๆถ้าบางครั้งเราอาจจะไปเห็นเพื่อนที่กำลังร้องไห้เสียใจอยู่เด็กๆห้ามไปล้อเลียนเพื่อนนะคะเราควรจะปลอบโยนเพื่อนปลอบใจเพื่อนให้เพื่อนหยุดร้องไห้จะดีกว่าค่ะจะเป็นเด็กที่น่ารักและก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยค่ะซึ่งเด็กๆไม่ต้องสงสัยนะคะบางครั้งการที่เรามีอารมณ์อ่อนไหวง่ายก็อาจจะแตกต่างกันตามลักษณะนิสัยของแต่ละคนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเพศหญิงก็จะอ่อนไหวง่ายกว่าเพศชายนั่นเองค่ะและต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือมีความรู้สึกสงสารและรู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจในเพศหญิงนะคะจะมีความอารมณ์อ่อนไหวง่ายนั่นเองแล้วก็จะมีความรู้สึกนะคะที่ละเอียดอ่อนค่ะก็จะรู้สึกนะคะสงสารและแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนนะคะได้เด่นชัดกว่าเพศชายค่ะเพราะเพศหญิงนะคะค่อนข้างมีการแสดงออกที่เด่นชัดนะคะเวลาเพื่อนนะคะอาจจะเสียใจอยู่นะคะแบบที่ครัวเล็กบอกเมื่อสักครู่เพศหญิงนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปปลอบโยนเพื่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจเพื่อนนั่นเองแต่ก็จะแตกต่างกับเพศชายบางครั้งเพศชายจะเป็นเพศที่แสดงออกไม่เก่งนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและในบางครั้งนะคะเพศหญิงเนี่ยก็จะแสดงออกความรู้สึกสงสารหรือว่าเห็นอกเห็นใจกับสิ่งรอบข้างต่างๆอย่างเช่นในภาพนี้นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยกำลังให้อาหารสัตว์หรือว่ากำลังเล่นกับสัตว์อยู่ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเราได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงเอาไว้เป็นสัตว์ที่อยู่ข้างนอกตามข้างทางหรือตามที่เราเห็นในที่ต่างๆเราสามารถเข้าไปเล่นหรือว่าแสดงความรู้สึกสงสารเขาได้หรือเปล่าคะคุณครูบอสไม่ได้เลยนะคะนักเรียนเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปเล่นหรือว่าไปสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นสัตว์จรจัดนะคะเราควรที่จะระมัดระวังค่ะแล้วสังเกตนะคะลักษณะนิสัยของสัตว์นั้นก่อนแต่ถึงแม้ว่าสัตว์นั้นจะดูที่เป็นสัตว์ที่น่ารักนะคะแต่บางครั้งนะคะเราไม่สามารถไว้ใจได้เลยค่ะถ้าหากเราเกิดโดนกัดหรือว่าโดนข่วนนะคะอาจจะทำให้เราติดเชื้อโรคได้ค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเราเป็นเด็กที่รู้จักเห็นอกเห็นใจได้ค่ะนักเรียนแต่เราก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะนิสัยต่อไปค่ะของเพศหญิงก็คือมีความใจเย็นเรียบร้อยละเอียดละออซึ่งโดยปกตินะคะเพศหญิงเนี่ยก็จะมีความใจเย็นในบางครั้งค่ะเราอาจจะสังเกตได้จากการทำงานค่ะการทำงานของเพศหญิงเนี่ยอาจจะมีความเก่งในเรื่องของงานฝีมืออาจจะทำงานฝีมือมีสมาธิที่ดีกว่าเพศชายหรือว่าการคัดลายมือหรือการเขียนหนังสือนะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะใจเย็นและเขียนหนังสือได้สวยกว่าแต่จริงๆแล้วนะคะในเรื่องแบบนี้เนี่ยทุกคนนะคะสามารถฝึกฝนกันได้ค่ะอย่างที่เราเคยบอกไปในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาใช่ไหมล่ะคะคุณครูบอสทุกคนนะคะสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆเหล่านี้นะคะให้ดีขึ้นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศชายหรือว่าทั้งเพศหญิงค่ะแล้วด้านต่อไปเลยนะคะของเพศหญิงนั่นก็คือชอบทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังไม่มากค่ะถ้าจากที่เราสังเกตนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเพศหญิงก็จะมีเรี่ยวแรงนะคะหรือว่าพละกำลังที่น้อยกว่าเพศชายฉะนั้นแล้วกิจกรรมนะคะที่เพศหญิงจะชอบทำนั่นก็คือชอบทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังไม่มากนะคะอาจจะเป็นการเล่นตุ๊กตาหรือว่าการละเล่นต่างๆที่เล่นกับเพื่อนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ใช้พละกำลังไม่มากจะแตกต่างจากเพศชายใช่ไหมคะครัวเล็กใช่แล้วค่ะซึ่งผู้หญิงนะคะอาจจะเลือกเป็นกิจกรรมที่ทำในร่มเช่นการเล่นตุ๊กตาหรือว่าการเล่นขายของค่ะไม่อยากที่จะออกไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองค่ะ
นี่ก็เป็นลักษณะนิสัยของผู้หญิงนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะแตกต่างกันต่อไปค่ะเราไปดูลักษณะนิสัยของเพศชายกันบ้างนะคะลักษณะนิสัยของเพศชายค่ะจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถและต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนค่ะอันนี้ก็เป็นนิสัยปกติของผู้ชายนะคะก็จะเลือกทำกิจกรรมต่างๆค่ะเพื่อให้เพื่อนๆหรือว่าผู้อื่นเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยมีความสามารถซึ่งการทำกิจกรรมต่างๆในบางครั้งนะคะเด็กผู้ชายอาจจะไม่ทันคิดค่ะว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับเขาได้ซึ่งผู้ชายเด็กผู้ชายทุกคนนะคะจะต้องคิดดีๆพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ก่อนที่จะทำอะไรนะคะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือการไม่ประมาทใช่ไหมคะครัวเล็กใช่แล้วค่ะเพราะการที่เราประมาทจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บตัวนั่นเองและด้านต่อมาของเพศชายเลยนะคะนั่นก็คือเด็กผู้ชายนะคะจะเข้าใจในกฎกติกาความแตกต่างระหว่างถูกและผิดค่ะเพราะว่าเพศชายนะคะชอบที่จะทำกิจกรรมนะคะที่บางครั้งเป็นการใช้พละกำลังหรือว่าอาจจะเป็นกีฬาต่างๆนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพศชายนะคะจะมีความเข้าใจดีค่ะในกฎกติกาความแตกต่างระหว่างการถูกและผิดนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะนักเรียนเราทุกคนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ต้องยอมรับในการแพ้การชนะและก็ความแตกต่างในกฎกติกาใช่ไหมคะครัวเล็กใช่แล้วค่ะซึ่งผู้ชายนะคะที่มีความเข้าใจในเรื่องของความถูกความผิดก็เป็นเพราะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยต้องการจะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนค่ะหากเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่เป็นที่ยอมรับใช่ไหมล่ะคะต่อไปค่ะลักษณะนิสัยต่อมาก็คือชอบทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังมากถ้าเราสังเกตนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยจะชอบเล่นกิจกรรมหรือว่าทำกิจกรรมในกลางแจ้งค่ะอาจจะเป็นการเตะฟุตบอลหรือเป็นการเล่นกีฬาต่างๆซึ่งจะแตกต่างกับเด็กผู้หญิงที่จะทำกิจกรรมในร่มใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ชายนะคะชอบที่จะแสดงออกค่ะในความสามารถของตนเองแสดงถึงความแข็งแกร่งเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับในตนเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนิสัยนะคะโดยรวมของเพศชายและเพศหญิงเราลองสำรวจตนเองเลยค่ะว่าตนเองเนี่ยมีลักษณะเหมือนที่ครัวเล็กและคุณครูบอสได้บอกไปหรือเปล่าซึ่งนะคะเพศชายและเพศหญิงนะคะจากที่เราสังเกตนะคะเพศชายและเพศหญิงก็จะมีความแตกต่างกันทั้งด้านร่างกายอารมณ์และลักษณะนิสัยแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือนะคะความเป็นมนุษย์ค่ะเพราะว่าซึ่งไม่ว่านะคะจะเป็นเพศอะไรก็สามารถเป็นเด็กที่ดีของครอบครัวและสังคมได้ค่ะทุกคนนะคะมนุษย์ของเราเนี่ยทุกคนบนโลกใบนี้ก็จะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงค่ะเราเนี่ยไม่เหมือนกับไม่มีความแตกต่างกันเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราควรปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กที่ดีของโรงเรียนและสังคมนั่นเองค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะกิจกรรมประจำวันนี้นะคะนั่นก็คือใบงานที่14เรื่องเพศชายและเพศหญิงซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดและเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาของใบงานในวันนี้นะคะโดยคำชี้แจงของใบงานค่ะให้นักเรียนวาดภาพตนเองและวาดภาพเพื่อนต่างเพศหรือว่าเพื่อนเพศตรงข้ามของนักเรียนพร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะในช่องแรกนะคะก็จะให้วาดตัวของนักเรียนค่ะส่วนในช่องที่2ค่ะช่องที่2นะคะให้วาดเพื่อนของนักเรียนที่เป็นเพื่อนต่างเพศหรือว่าเพื่อนเพศตรงข้ามอย่าลืมระบุชื่อของเพื่อนด้วยนะคะเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่17เรื่องเพศชายและเพศหญิงค่ะซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เว็บเดียวกันเลยค่ะในขั้นของการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัติใบงาน14เรื่องเพศชายและเพศหญิงค่ะซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้เลยค่ะและในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงใบงานอีกครั้งหนึ่งและเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมจากใบความรู้ค่ะ
รวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนนะคะให้สามารถทำกิจกรรมภายในห้องเรียนเป็นไปอย่างความเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในขั้นของการสรุปบทเรียนประจำวันนี้นะคะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวาดภาพตนเองและวาดภาพเพื่อนเหมือนหรือเปล่าเอ่ยคงจะเหมือนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเด็กของเราเนี่ยวาดภาพเก่งค่ะมาถึงช่วงสรุปบทเรียนประจำวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนก็คือเรื่องของเพศชายและเพศหญิงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยความชอบนะคะซึ่งเพศชายและเพศหญิงนะคะก็จะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆค่ะใช่แล้วค่ะความแตกต่างในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจอารมณ์และรวมไปถึงลักษณะนิสัยค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเด็กๆก็ต้องรู้จักยอมรับนะคะในความแตกต่างของผู้อื่นค่ะแต่ไม่ว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันและสำคัญที่สุดก็คือความเป็นมนุษย์ค่ะมนุษย์ทุกคนนะคะถูกสร้างมาให้มีความแตกต่างกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยค่ะมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาให้อยู่รวมกันในสังคมเดียวกันและเดี๋ยวเราจะมาดูรู้กันนะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะเรียนในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเพศและเราจะมาดูกันด้วยนะคะว่าความแตกต่างระหว่างเพศควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับเพศของตนเองและเหมาะสมที่อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไรค่ะเรื่องที่จะเรียนในสัปดาห์หน้านะคะก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างเพศเหมือนที่ครูเล็กได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมมามีอะไรบ้างคะคุณครูบอสสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาหรือคุณครูปลายทางเตรียมให้พร้อมนะคะนั่นก็คือ1สมุดบันทึก2อุปกรณ์เครื่องเขียน3ใบความรู้ที่18เรื่องความแตกต่างระหว่างเพศ4ใบงานที่15เรื่องความแตกต่างระหว่างเพศโดยคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดและเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย